โดยเกษตรกรหมู่ที่3ตำบลชัยวัฒนาอเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกันลงขันซื้อน้ำมันไปใส่เครื่องสูบน้ำเพื่อทำการไถาคาดหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจากฝนทิ้งช่วงมาอย่างยาวนานครับโดยเดิเร่งสูบน้ำจากสระปลาที่ขุดเอาไว้แล้วก็หาแหล่งน้ำตามลำกลุยต่างๆพร้อมกับได้ลงมือไถาคาดปร,รับพื้นที่นาอย่างเช่นนายเติงแก้วก้อนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชนลประธานก็ต้องนำมีการลงขันซื้อน้ำมันเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำนะครับ พันนํำมาใช้ในแปลงนาของตนเองเพื่อให้ทันปลูกแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูการทำนานี้พร้อมขอให้หน่วยงานราชาการให้ความช่วยเหลือด้วยครับ